สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะคะวันนี้20เมษายน2555ดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลและคุณสลีมาทรงกลิ่นค่ะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์เมื่อ4วันก่อนนะคะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนั้นก็มี after shock เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะได้เกิด after shock ถึง2ครั้งโดยช่วงเวลาประมาณ 02:00 ที่ผ่านมาก็เกิด after shock ประมาณ 3.2 ริกเตอร์และช่วงเวลาประมาณ 9:57 นาทีก็เกิด after shock ขนาด 2.6 ริกเตอร์นะคะเป็น after shock ขนาดเล็กที่ไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดค่ะแต่อย่างไรแล้วก็ตามนะคะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวกับชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะทําให้ชาวจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ค่อนข้างที่จะตื่นกลัวแล้วก็ตื่นตระหนกกับเหตุแผ่นดินไหวและข่าวลือที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยนักวิชาการด้านภัยพิบัติก็ยืนยันนะคะว่าการเกิด after shock ในตอนนี้นะเป็นเพียงการปรับตัวของเปลือกโลกค่ะไม่มีการสะสมพลังงานที่จนไปกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะค่ะส่วนอีกเรื่องนะคะเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานที่ผ่านมาเกิดเหตุปะทะกันนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต5คนนะคะมีรายงานข่าวบอกว่าทั้ง5คนนั้นเป็นกลุ่มแกนนํา AKK หรือว่าเป็นหนึ่งในขบวนการการแบ่งแยกดินแดนนะคะก็ทําให้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันการตอบโต้กลับจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังการปิดล้อมและปะทะกันกลางหุบเขาในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเมื่อวันนี้เป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิต5คนนะคะหนึ่งในนั้นมีรายงานว่าเป็นแกนนำกลุ่ม AKK ระดับสั่งการที่เคยร่วมกันลอบวางระเบิดพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาเสียชีวิตเมื่อ2ปีก่อนค่ะตำรวจเร่งตรวจสอบประวัติผู้ที่เสียชีวิตทั้ง5คนโดยหนึ่งในนั้นคือนายสกุรีจะปะกียาแกนนำ AKK ระดับสั่งการที่ร่วมกันลอบวางระเบิดพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรบันนังสตาเสียชีวิตเมื่อวันที่12มีนาคมปี2553และยังมีหมายจับคดีปวิอาญาอีก4คดีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนำกำลังปิดล้อมกลางหุบเขาในพื้นที่บ้านตะโลสโตหมู่ที่6ตำบลเสเออำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาจนเกิดการปะทะกันขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนส่วนที่เหลืออีก10คนหลบหนีไปได้พลตำรวจตรีพีระบุญเกลี้ยงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาระบุกำลังของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งยังคงติดตามคนที่เหลือขึ้นไปบนภูเขาขณะเดียวกันได้สั่งให้เฝ้าระวังในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าอาจจะถูกตอบโต้กลับจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้มีรายงานนะคะว่าทหารควบคุมตัว10ตำรวจเอกปัจจัยอยู่สิงห์สังกัดสถานีตำรวจภูธรกระพ้อและ10เอกอัศวินสมแป้นสังกัดทหารชุดเฉพาะกิจปัตตานี25ไปสอบสวนขยายผลที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีหลังถูกเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังบุกจับขณะที่ทั้ง2คนและเพื่อนวัยรุ่นอีก3คนกำลังมั่วสุมยาเสพติดภายในบ้านพักพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้นะคะก็พบของกลางปืน M16 รวม4กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนยาบ้าและใบกระท่อมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักกว่า5กิโลกรัมหวังทำร้ายทหารพรานสังกัดร้อยทหารพราน4505กรมทหารพรานที่45ขณะนำกำลัง5นายออกราดตระเวนบนถนนบ้านฮูลูปาเระหมู่ที่1ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะทำให้อาสาสมัครทหารพรานปิยพงษ์ลีนะถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนการติดตามคนร้ายหลังจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันเมื่อวานนี้และการขยายผลจากการปะทะกันเมื่อคืนนี้นะคะมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะไปสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้กับพันเอกยุทธนามเพชรม่วงค่ะผู้บังคับการกรมทหารพรานที่47จังหวัดยะลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีรายงานนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นแกนนำระดับสั่งการข้อเท็จจริงนั้นเป็นยังไงคะครับระดับแรกนะครับท่านแม่ทัพภาคสี่แล้วกำลังผลทุกนายนะครับผมกับรองภาคสี่ส่วนหน้านะครับรู้สึกเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเราได้สนที่กำลังร่วมกันทั้งสามฝ่ายนะครับและเราได้ปฏิบัติการตามขั้นตอนของกฎหมายในการเข้าตามกฎการปะทะแต่เนื่องจากว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ยิงใส่เราก่อนหลังจากที่เราได้แสดงตัวนะครับทำให้มีการปะทะทำให้เกิดการสูญเสียถึงใจทราบครับสำหรับแกนนำที่สำคัญในการปะทะครั้งนี้นะครับมีการเสียชีวิต5นาย5รายนะครับแล้วก็ยึดปืนได้ M16 1กระบอกปืนลูกซองกระบอกปืนพก1กระบอกนะครับแกนนำสำคัญคือนายมะคือรีจปัจจิยานะครับเป็น
แกนนำสำคัญในตำบลประแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับวันนี้เนี่ยมีหมายจับทั้งสิ้น7หมายจับนะครับเป็นระดับปฏิบัติการที่ถูกระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับคดีสำคัญก็เช่นคดียิงรถตู้สายเบตงหัดใหญ่ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเสียรายจนการใช้อาวุธสงครามโจมตีตำบลประแตครับค่ะการทำงานครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะในการทำงานนี้นะครับเราได้รับข่าวสารจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับตลอดจนเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมาเราได้มีการเข้าปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่อำเภอยะหานะครับทำให้ได้ผู้กำลังสองนายคือนายมะรอนีประมงสนอและนายอิสมาเอลเจฮะซึ่งสองคนเนี่ยยอมกลับใจแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารครับร่วมกับข่าวสารที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้พวกเราได้ครับค่ะอย่างนี้แล้วมาตรการป้องกันที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านเราได้มีการกำชับไหมคะว่าชาวบ้านในพื้นที่ควรจะทำตัวอย่างไรอะคะเพื่อป้องกันการตอบโต้ของกลุ่มผู้ก่อเหตุอะคะคือตอนนี้นะครับในพื้นที่ปฏิบัติการที่เราสามารถปฏิบัติการเรียกว่าสามารถจับกัดเสรีได้ในครั้งนี้เนื่องจากการความร่วมมือของชาวบ้านนะครับชาวบ้านเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการจัดระบบป้องกันตนเองอยู่แล้วนะครับซึ่งเราทางเจ้าที่ของเราได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัตินะครับเป็นผู้ช่วยในการบัตรในการแนะนำตอนนี้ผมคิดว่าด้วยความเข้มงวดในปัจจุบันเนี่ยคงจะสามารถลดการตอบโต้ของฝ่ายตรงข้ามได้ครับโอเคค่ะสอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะพันเอกยุทธนามเพชรม่วงนะคะผู้บังคับการกรมทหารผ่านที่47จังหวัดยะลาเป็นที่แน่ชัดนะคะ1ของผู้เสียชีวิตนั้นก็คือนายสกุรีจับปากียาเป็นแกนนำที่ถือว่าเป็นระดับสั่งการนะคะแล้วก็มีหมายจับถึง7หมายจับในพื้นที่ส่วนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชาวบ้านอย่างเข้มงวดด้วยค่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 8.6 ริกเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาและที่ประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตค่ะขณะนี้ก็มีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กรวมกันแล้วถึง15ครั้งนะคะทำให้กรมทรัพยากรธรณีนั้นต้องเร่งติดตั้งเครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินในพื้นที่เสี่ยง3จุดค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยรอยเลื่อนมีพลังสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงประกอบด้วยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูเขื่อนบางขาวเหนียวดำตำบลศรีสาครและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลองรวม3จุดก่อนนำเครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินไปติดตั้งเพื่อติดตามสถานการณ์ after shock จากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ยังติดตั้งกล่องเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งโดยเจ้าหน้าที่จะต้องเก็บข้อมูลทุกๆวันก่อนนำไปประมวลผลซึ่งเมื่อคืนนี้ในพื้นที่อำเภอถลางได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ริกเตอร์ขึ้นอีกแต่แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้เฉพาะผู้ที่อยู่บนตึกสูงและไม่ได้สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนมากนักโดยนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 8.6 ริกเตอร์ใกล้เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้เกิดแผ่นดินไหวรวมแล้ว15ครั้งส่วนในจังหวัดพังงาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยพาดผ่านเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชนต่อเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นสำหรับการประชุมรัฐสภานะคะวันนี้ได้มีการตอบรับการขยายเวลาอภิปรายและลงมติวาระ2หรือเห็นชอบรายมาตราของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291ไปจนถึงวันเสาร์ที่21เมษายนนะคะตามที่วิป3ฝ่ายหรือว่ารัฐบาลฝ่ายค้านและวุฒิสภาเสนอมาโดยประธานวิปฝ่ายค้านย้ำทุกข้อสังเกตของการอภิปรายคือประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกส.ส.ร.ของประชาชนขณะที่ประธานรัฐสภาย้ำนะคะวันลงมติเห็นชอบวาระ3ยังคงเป็นวันที่8พฤษภาคมนี้ติดตามจากคุณอนุชาคำดวงนะคะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณอนุชาเชิญค่ะครับคุณสิริมาครับเท่ากับว่าในขณะนี้นะครับในเรื่องของกรอบเวลาในการอภิปรายนั้นก็เป็นไปตามความต้องการของทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภานะครับ
และการอภิปรายเพื่อลงมติรายมาตราในวาระที่2นะครับในวันนี้นั้นถือว่าเป็นวันที่5แล้วนะครับบรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความราบรื่นผู้ที่อภิปรายส่วนใหญ่นะครับในมาตรา 291/2 ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นั้นยังคงเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์ครับตั้งแต่เปิดอภิปรายต่อจากวันนี้นะครับในมาตรา 291/2 ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2550จนถึงขณะนี้นะครับผู้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์สว.กลุ่ม40ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ขอแปรยติไว้อาทินายวิรัตร่มเย็นสสระนองคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์นายคำนูนสิทธิสมานสวสรรหาและนางสาวสุมนสุตะวิริยวัฒน์สวเพชรบุรีนะครับโดยสาระสำคัญนะครับจะเน้นย้ำว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสร.ไม่เพียงแค่การศึกษาและมีทะเบียนบ้านในพื้นที่ติดต่อกัน5ปีนะครับแต่ควรเว้นวรรคทางการเมืองทั้งก่อนและหลังเป็นสสร.5ปีด้วยส่วนวัยวุฒิไม่เพียงแค่35ปีบริบูรณ์แต่ควรมีวุฒิอยู่ที่ระดับปริญญาตรีด้วยครับส่วนนอกห้องประชุมรัฐสภานะครับล่าสุดผลการประชุมของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านและวุฒิสภาหรือว่าวิป3ฝ่ายเห็นควรให้ขยายเวลาในการอภิปรายลงมติวาระ2ออกไปจนถึงวันเสาร์ที่21เมษายนนี้สำหรับวันพิจารณาลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับหรือวาระ3นะครับคือวันที่8พฤษภาคมวันเดิมครับโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์กล่าวยืนยันนะครับว่าแม้ผู้อภิปรายจะซ้ำกันเนื้อหาไม่ต่างกันมากนักแต่ข้อสังเกตทั้งหมดล้วนเป็นประโยชน์กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกสสร.และการไว้วางใจในการทำหน้าที่ในอนาคตขณะที่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ระบุครับว่ารัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลตอบรับที่จะขยายเวลาถือเป็นการแสดงเจตนาทางการเมืองที่ไม่ได้รวบรัดหรือว่าเร่งรัดการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดครับเขามีเวลาพิจารณาอย่างเต็มที่เพียงแต่ให้ยึดกรอบข้อบังคับเท่านั้นเองคืออย่าวกเวียนซ้ำซากแต่ที่ผ่านมาผมก็อนุโลมพอสมควรคือไม่อยากให้มีเสียงตำหนิว่าสภาไปเร่งรัดถ้าประชาชนจะได้ติดตามโดยละเอียดก็จะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยอภิปรายมีเนื้อหาสาระนะครับแล้วถ้าไม่มีการประท้วงเนี่ยก็จะทำให้การอภิปรายเนี่ยราบรื่นแล้วก็พูดได้เนื้อหาได้สาระแม้ว่าประเด็นมันอาจจะซ้ำกันเพราะว่าผู้แปรยติเนี่ยก็แปรยติในประเด็นเดียวกันแต่ว่าแน่นอนรายละเอียดเนี่ยก็มีความแตกต่างกันและผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่สนใจติดตามสำหรับการพิจารณาลงมติในวาระ2ของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยสรุปนั้นนะครับถือว่าบทบัญญัติทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้นเป็นไปตามร่างกฎหมายที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเสนอโดยกำหนดให้ชื่อร่างกฎหมายเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมและหลังการพิจารณาแล้วเสร็จให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในเงื่อนไขการแก้ไขให้เพิ่มความตามร่างกฎหมายในรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 291 โดยแยกย่อยเป็น17ประเด็นหรือว่า17ทับด้วยกันครับโดยเมื่อกลางดึกวานนี้นะครับรัฐสภาลงมติเห็นชอบมาตรา 291/1 ให้สสร.มาจาก2ระบบคือการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนนะครับและคัดเลือกจากรัฐสภา22คนด้วยคะแนนเสียง316/134เสียงครับและในขณะนี้นะครับสมาชิกรัฐสภายังคงอภิปรายแสดงความคิดเห็นในมาตรา 291/2 ว่าด้วยเรื่องที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นะครับแต่ยังไม่สามารถคาดเดาถึงการลงมติได้นะครับเนื่องจากล่าสุดนั้นยังคงมีผู้แสดงเจตจำนงในการอภิปรายเหลืออยู่เป็นจำนวนมากครับคุณสิริมาครับขอบคุณคุณอนุชาค่ะ